คุณผู้ชมคะนอกเหนือจากพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พวกเราได้รับชมกันไปเมื่อวานแล้วในส่วนของการทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยของพระองค์นั้นก็มีให้เห็นกันอย่างนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเกษตรของไทยซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสร้างความยั่งยืนอย่างแท้จริงซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการให้ความรู้กับเกษตรกรในด้านการเกษตรเพื่อนำไปพัฒนาการเพาะปลูกเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ไปจนกระทั่งถึงขั้นตอนของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของเกษตรกรไทยเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ค้ารายอื่นได้และสุดท้ายขั้นตอนของการพัฒนาร้านค้าปลีกต้นแบบสำหรับเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคได้มาหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยและอยู่ในราคาที่เหมาะสมซึ่งร้านค้าปลีกต้นแบบตามแนวพระราชดำริของพระองค์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือร้าน Golden Place ร้าน Golden Place ดำเนินงานโดยบริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดดำเนินการในปีพุทธศักราช2544โดยมีจุดประสงค์คือให้ผู้บริโภคได้สามารถหาซื้อสินค้าดีมีคุณภาพและราคายุติธรรมและผู้ผลิตก็สามารถจำหน่ายสินค้าได้โดยที่ไม่ขาดทุนโดย Golden Place เป็นแหล่งรวบรวมผลิตภัณฑ์ต่างๆจากโครงการตามพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาและสินค้าในโครงการอื่นๆที่สนับสนุนเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและตรวจสอบคุณภาพสินค้าถึงแหล่งผลิตด้วยนอกจากนี้ภายในร้าน Golden Place ก็ยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปจำหน่ายรวมอยู่ด้วยสำหรับภายในร้าน Golden Place นั้นจะแบ่งสินค้าออกเป็นหลายหมวดหมู่ด้วยกันคือผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารทะเลเครื่องดื่มต่างๆอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปและของใช้ในครัวเรือนเป็นต้นนอกจากนี้ในบางสาขาก็ยังมีบริการทอดและนึ่งฟรีและมีบริการรับจัดกระเช้าของขวัญตามเทศกาลต่างๆด้วยและเนื่องจากเรามีแหล่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยในราคาที่ไม่แพงแบบนี้ในวันนี้ทางรายการตะลุยกองถ่ายจึงมีความคิดที่จะนำสินค้าที่ซื้อจากร้าน Golden Place มาลองทำอาหารกันดูโดยเมนูที่จะทำในวันนี้จะเป็นเมนูที่มีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะส่วนจะเป็นเมนูอะไรและใครจะมาเป็นแม่ครัวต้องรอติดตามชมช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะและนักแสดงที่จะมาสวมบทแม่ครัวจำเป็นทำอาหารกับเราในวันนี้ก็คือสองสาวมิ้นท์ชาลิดาและแมทพีรณีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาทำอาหารกันใช่ค่ะซึ่งอาหารของพวกเรานะคะวันนี้เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราค่ะใช่ค่ะพอรู้ว่าจะมาทำอาหารเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเตรียมมือมาอย่างดีฝึกมาแบบว่าหลายรอบมากโอ้โหง้อไปอีกนี่น้องมิ้นเตรียมมือแต่แม่เตรียมกระเพาะค่ะไว้ชิมค่ะทั้งของตัวเองแล้วก็ของน้องด้วยใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยมิ้นว่าเราไปชิมขนมก่อนดีกว่านะคะได้เลยค่ะเป็นของทั้งหมดที่เราซื้อมาจาก Golden Place นะคะไปดูกันเลยดีกว่าพวกเราไปเร็วนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่เราได้มาจาก Golden Place นะคะโหเยอะมากค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเนาะใช่จริงๆมีเยอะมากเลยนะคะที่ฮอตฮิตเราจะเริ่มชิมกันเลยชิมเลยเหรอโอ้โหได้เลยพร้อมอย่ารอช้าค่ะนี่อันนี้มันว่าเด็ดคือมันน้ำมะเขือเทศดอยคำใช่แต่ส่วนใหญ่คนจะบอกกินยากแต่หมายว่าโอเคเพราะว่ามันจะช่วยผิวพรรณของเราไงใช่ๆเนี่ยเป็นของผลิตภัณฑ์ดอยคำจะมีหลายแบบเขาบอกว่ามีวิตามิน A วิตามิน C สูงคอลลาเจนแล้วก็ไลโคปีนคือกินเข้าไปแล้วผิวต้องสวยแน่ๆอ่ะวิตามินโอ้เยอะมากหืมสวยเลยอ่ะหืมสวยเลยอ่ะเ
กี้ที่เราเพิ่งผ่านไปเป็นพวกดอยคำต่างๆนี้ใช่ไหมคะเริ่มมาจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็ทรงขึ้นไปช่วยชาวบ้านทางภาคเหนือของเราทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ต่างๆขึ้นมาแต่จะบอกให้อันเนี้ยมิ้นเคยไปโครงการที่เชียงรายที่เขาเป็นคนผลิตแมคคาเดเมียเห็นวิธีขั้นตอนการทำเป็นโรงงานหลวงเป็นโรงงานของหลวงเนี่ยค่ะที่ผลิตเลยสวยเนาะพกผ่านน่ารักมีกันไกลน้องนะคะนี่นะคะข้าวปุกบนดอยเลยมีข้าวกล้องดอยเป็นข้าวหอมกับข้าวกล้องเขาบอกว่าจะทนทานต่อแบบสภาพแวดล้อมด้วยที่ชาวบ้านปลูกกันบนดอยเนี่ย wow. แล้วก็มีประโยชน์ด้วยวิตามิน B1 เยอะมากใช่อันนี้ก็เป็นแบบไอเทมแบบตัวท็อปของแมทนะใช่ต้องแบบดูดก่อนนอนทุกคืนกินเลยแล้วกันนะอืมอ่ะแล้วก็ราดให้น้องมินด้วยอย่างงี้พี่ล่าพอแล้วพอแล้วน้ำผึ้งมีประโยชน์มากฆ่าเชื้อโรคได้พอกหน้าได้กินได้อร่อยมากน้ำผึ้งมะนาวเลยอืมข้าวโพดข้าวโพดนี่ก็เป็นแบบตอนเด็กๆอ่ะทานบ่อยมากเลยพี่อ่ะเพราะมันคือข้าวโพดหวาน2สีจริงคือรสชาติมันหวานมากแล้วก็มี2สีแบบเนี้ยสีขาวผสมสีเหลืองเลือดชะดีอ่ะหยุดไม่อยู่อร่อยจนหยุดไม่อยู่อ่ะอันนี้พี่จอง นอกจากกินข้าวโพดเป็นฝักๆแล้วนะคะเราก็จะมากินเป็นน้ำ มันหอมมากอ่ะเอาล่ะวันนี้เราชิมมาทุกผลิตภัณฑ์แล้วนะคะที่มีอยู่ข้างหน้าตอนนี้ก็หาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ Golden Place ทุกสาขานะคะส่วนผลิตภัณฑ์ของดอยคำเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยหาได้ง่ายมากๆก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาจับฉลากมาจับฉลากเราจะมาจับฉลากแล้วว่าใครจะได้เมนูอะไรในการทำอาหารวันนี้ใช่เลยใครจับก่อนเป็นฉุกฝันถึงนะใครชนะได้จับก่อนโอเคยิงฉุกข้างในนี้ในฉลากมี2เมนูก็คือไข่พระอาทิตย์แล้วก็ผัดคะน้าจะใช้เมนูที่เตรียมมาก็ที่หนูแบบตั้งใจทำมาจากบ้านฝึกมาเลยจากบ้านเหรอใช่ถ้าเป็นเมนูอื่นเนี่ยแพ้ละแพ้ละนี่ยังไม่ได้ฝึกเลยเมนูไข่พระอาทิตย์ของมินนะคะก็ในหลวงรัชกาลที่9ครับทำให้สมเด็จพระเทพทรงเสวยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงกันบ้างทั้งอะไรนะผัดคะน้าผัดคะน้าเป็นเมนูโปรดของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยเดี๋ยวไปดูพวกเราทำกันนะคะว่าจะอร่อยได้ไหมไปเลยหลังจากทั้งคู่ได้ชิมผลิตภัณฑ์จากร้าน Golden Place ไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ถึงเวลาที่ทั้งสองคนจะต้องเตรียมตัวเป็นแม่ครัวแล้วล่ะค่ะแต่ฝีมือทั้งคู่จะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าได้รู้แน่ค่ะขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรคุณผู้ชมคะและหลังจากทั้งคู่จับฉลากได้เมนูกันไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่แมทและมิ้นจะได้โชว์ฝีมือทำอาหารกันสักทีนะคะฝีมือทั้งคู่จะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เอาละค่ะท่านผู้ชมมาแล้วนะคะแมทกับมิ้นค่ะเตรียมพร้อมทำเมนูที่ตัวเองได้รับมอบหมายซึ่งของน้องคือไข่พระอาทิตย์ค่ะของแมทก็ผัดคะน้านะคะดูหน้าของเราสองคนก็น่าจะรู้ว่ามันใสมากๆเลยนะมาดูส่วนผสมของพี่ก่อนแล้วกันเนาะอยู่ฝั่งนี้ของพี่ที่เน้นๆก็คือนี่ผักคะน้าพอเพียงค่ะซื้อมาจาก Golden Place แล้วก็กระเทียมแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆก็จะมีน้ำมันหอยนะคะน้ำตาลแล้วก็ซอสปรุงรสจ้ะของหนูไม่มีอะไรมากนะคะนี่ไข่ไก่ Golden Place เหมือนกันนี่แล้วก็น้ำมันซอสปรุงรสและนี่เลยค่ะที่สำคัญข้าวกล้องดอยนะคะเดี๋ยวเราจะหุงเลยค่ะมาเริ่มหุงข้าวเป็นได้ไหมพอได้ไหมคล่องมากอ่ะคล่องไหมมินจะตอกไข่รอกินกันสองคนนะพอแล้วพี่ว่าพี่ใช้สัก4ต้นเนาะสัก4ต้นเล็กๆอย่างงี้ดีไหมเอาไงอ่ะของแม่ได้แค่นี้พอไหมอ่ะท่านผู้ชมส่ง SMS มาบอกได้นะคะเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะส่งมาได้เลยข้าวสุกแล้วโอ้ยเร็วขนาดนั้นตักเลยนี่นะคะข้าวกล้องดอยหอมมากพี่แมทรู้ไหมว่าทำไมถึงชื่อไข่พระอาทิตย์ไม่ทราบเลยที่ชื่อไข่พระอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเวลาเราส่องกล้องไปเห็นพระอาทิตย์ใช่ไหมคะค่ะพระอาทิตย์ใกล้ๆมันก็จะแบบขรุขระเหมือนเม็ดข้าวก็เลยได้ชื่อว่าไข่พระอาทิตย์เปิดให้พี่ละพี่พร้อมละของพี่แมทเบอร์7เบอร์7พอของหนูก็ต้องนี่เลยใส่น้ำมันแต่รอกระทะร้อนสักนิดนะคะแล้วเราจะรู้ได้ไงมันก็จะเหลือนิดเดียวพี่แมทว่าเอามือลงไปที่ไหนว่าร้อนใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงสำหรับพี่นี่กระเทียมพอไหมหรือว่าสตรอเบอรี่คือกลับมาในเรื่องของกระเทียมก็ยังไม่จบแม้กระทั่งคณะน้องพอลียังกระเทียมพอลียังพี่ต้องการผู้ช่วยอ่ะพอปะพอแล้วแหละพอแล้วเนาะในระหว่างที่เรารอกระทะร้อนเมื่อกี้แมทก็เพิ่มผักอีกนิดนึงหอยหอมนี่ก็หอมกันน่ะนี่เราก็เขี่ยให้สวยงามส่วนของแมทกระเทียมไม่ต้องไหม้เอาแค่พอหอมเนาะแค่นี้ไม่ต้องให้เหลืองมากแล้วก็เดี๋ยวแมทใส่ผักเลยก็พี่แมทเล่นใส่น้ำไปหมดอย่างนั้นน่ะน้องน้องพรุ่งนี้พี่มีงานยังไงอะพี่แมทอะไม่มีจูจีมากมากพี่ว่าได้แล้วปะโอเคเรียบร้อยค่ะสองเมนูของเรานะคะวันนี้เราสองคนนะคะรู้สึกภูมิใจมากที่ได้มาตามรอยพ่อนะคะโดยการทำเมนูอาหารสองเมนูนี้ค่ะค่ะก็เป็นเมนูที่ง่ายอิ่มท้องที่สำคัญนะคะทำได้ง่ายๆแล้วก็พอเพียงด้วยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าใครคิดเมนูอะไรไม่ออกนะคะอย่าลืมเมนูของเราสองคนนี้นะคะผัดคะน้าแล้วก็ไข่พระอาทิตย์ค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนขออนุญาตไปทานอาหารต่อให้หมดก่อนนะคะ
บ๊ายบายสวัสดีค่ะ